บริเวณลานจอดรถคนคือพี่เขาก็มาเล่นสโนว์บอร์ดเล่นสกีกันนะคะแต่เราก็ไปถ่ายเทควิวข้างบนกันเนื้อการชื่อยูต้องมืออาชีพเขาต้องมีใบอนุญาตในการเล่นอุปกรณ์ที่สำหรับเล่นสกีนะคะนี่ปีกแว่นมาก็เล่นสกีนะ 7,000 7,000 กว่าเนี่ยเดี๋ยวมาช้อปปิ้งเราก็มาดูพวกนี้ใช่ไหมบ้างมาดูถุงเท้ากันนี่ถุงเท้าถุงมือถุงเท้าถุงมือก็มีแบบพวกถุงมืออุปกรณ์ขาหัวมีหมวกด้วยนะเป็นถุงมือแบบมือแบบเยอะแยะเลยนะคะมีหลายแบบแต่แบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะแต่แบบนี้มันก็ไม่ค่อยสะดวกนะแต่มันก็อุ่นเออข้างในอุ่นเพราะมันจะโชว์แค่นิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วที่เหลือมันจะเก็บนิ้วหมดเลยบอร์ดสกีบอร์ดเนี่ยเล่นสกีบอร์ดก็ต้องอันนึงเครื่องหนักเท่าไหร่อ่ะกี่กิโลจะมองเลยเท้าเต็มเลยนะอุปกรณ์บอลเล่นสกีนี่คือบรรยากาศทุกคนเข้ามาเล่นสกีกันนะชั้นสามเขาก็สามารถที่เยอะมากเพราะเรามาจนวันนี้วันอาทิตย์อันนี้ควันออกควันออกเจ้าชื่ออื่นจะดูบริเวณรอบๆเขาเล่นกันเราเอาบรรยากาศดีกว่าตรงนู้นน่าจะเล่นผักอะไรเล่นบอร์ดทะเลบรรยากาศคนเขาก็มาเล่นกันเยอะนะแล้วโค้ชก็ขึ้นบนนู่นเห็นไหมคะ
วู้จะเล่นกันอยู่เต็มเลยนู่นนะคะจะเป็นบรรยากาศนะคะที่เขามาเล่นสกีกันที่นี่นะคะซึ่งเป็นสวยมากจะเป็นคนแบบท้องถิ่นที่นี่เขาเลยนะคะบรรยากาศด้านหลังเรานี้นะคะก็ความนิยมของวัยรุ่นของที่นี่เขานะคะคือญี่ปุ่นค่ะมาเล่นสกีกันเยอะเหมือนกันนะคะที่นี่ค่ะก็คือรอซื้อตั๋วกันเพื่อที่จะขึ้นลิฟต์เพื่อที่จะไปปล่อยตัวลงมาจากที่สูงเพื่อจะไหลลงมาจากข้างล่างค่ะเวคบอร์ดทั้งสกีนะถ้าคนที่แบบเริ่มหัดเล่นเขาก็จะมาเล่นกันนี่นักท่องเที่ยว2คนนี้คุ้นๆนะค่ะและนี่คือเป็นบรรยากาศที่คนที่เริ่มหัดเล่นสกีนะก็จะมีครูมาสอนเทคนิคในการเล่นสกีอ่ะค่ะตรงนี้เขาก็จะต่อแถวขึ้นรถต่อเขาบอกว่ามืออาชีพต้องเล่นอันเดียวอันเดียวใช่ไหมใช่มืออาชีพเล่นไม่สองอันอย่างเงี้ยเนี่ยมืออาชีพเล็กๆอย่างเงี้ยสองขาเล็กๆเนอะอันนี้ก็คือบอกอันเดียวบอกอันเดียวเนี่ยคือบรรยากาศกำลังแบบครูฝึกสอนนะเขาก็บรรยากาศข้างนอกเนี่ยเขาปลูกฝังเนี่ยค่ะและนี่คือนี่เขากำลังต่อครูกระเช้าเพื่อจะมองคนนะคะนี่เลยค่ะค่ะและนี่คือเป็นบรรยากาศที่เขาก็ตอนนี้เขาก็เล่นกันลงมาแล้วนะคะแล้วก็มีบรรยากาศกำลังฝึกในการเล่นสกีนะคะอันนี้คือเล่นสกีกำลังฝึกแบบท่าทางนะนี้นะคะก็จะเป็นกระเช้าที่สำหรับขึ้นไปเพื่อจะเล่นสกีกันด้านบนนะคะแต่ก่อนที่ขึ้นไปเล่นสกีก็จะรอต่อคิวแต่กระเช้าอันนี้เขาไม่เปิดเราก็มีโอกาสได้มาถ่ายเซลฟี่สักหน่อยนะหิมะกำลังละลายต้องอยู่ไกลๆหน่อยนะอย่าลงมาตอนนี้นะสลบได้เลยนะเนี่ยนี่คือบรรยากาศตรงนู้นเขาขณะนั้นตรงนู้นเขากำลังขึ้นลิฟต์เดินไปตรงนี้เหมือนมันขึ้นบันไดเลื่อนอะไปเล่นสเลดกันนะคะตอนนี้ตาผ้าเหมือนแล้วเพราะว่าแสงสะท้อนจากหิมะเด็กๆกำลังเล่นกันจะมีครูเทรนเนอร์ฝึกในการทั้งฝึกทุกอย่างนะคะตั้งแต่เริ่มต้นในการใส่รองเท้าของบอร์ดเห็นไหมคะนี่ว่าวิธีในการใส่ต้องใส่ยังไงนะคะคือทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้แต่ตอนใส่เลยนี่เลยใส่ให้ถูกวิธีใส่ไม่ถูกวิธีและเล่นไปก็หลุดอันตรายได้เหมือนกันนะคะนี่คือเทรนเนอร์เขากำลังฝึกอยู่นะคะตอนนี้เราก็ออกมาด้านนอกกันก็นานพอสมควรแล้วค่ะก็เริ่มที่จะไม่ไหวแล้วอากาศมันหนาวเราไปหาที่อุ่นๆกันค่ะที่ข้างในเขาจะมีฟู้ดคอร์ทให้เราได้ทานอาหารนั่งชิลๆกันนะคะหลบความหนาวนะคะรอบของที่นี่เขานะที่เมืองเกียวโตค่ะช่วงที่รอรถค่ะพูดถึงวัดในเกียวโตนะคะหลายคนก็ต้องนึกถึงวัดทองนะคะหรือว่า
วัดคินคาคุจิอะค่ะซึ่งเขาก็จะเป็นอันดับต้นๆของเมืองนี้นะคะถ้ามาเยือนการที่ว่าจะคุ้นตามากๆคือก็จะเป็นลักษณะเด่นของที่ว่ามีศาลาสีทองของวัดแห่งนี้ค่ะนี่ก็คือทางเข้าของที่นี่นะคะซึ่งเรามากันเป็นกรุ๊ปเข้าโซนกรุ๊ปวัดคินคาคุจินะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อของว่าวัดทองอะค่ะเขาก็จะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเกียวโตนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือปราสาททองนะคะนี่เลยมารอบนี้ไม่เจอหิมะเนาะต้นบอนไซเนี่ยต้นอันเนี้ยเขาทำเป็นแบบเหมือนบอนไซนะเหมือนเขาแบบไม่ให้โตมากแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะก็ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะจากยูเนสโกค่ะเมื่อปีพุทธศักราช1994อะค่ะตัววัดคินคาคุจินี้นะคะเขาก็จะมีจุดเด่นอยู่ที่ศาลาสีทองก็ซึ่งตั้งอยู่ริมบ่อน้ำนะคะตัวศาลานะคะก็จะสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1397นะคะศาลาแห่งนี้นะเพลิงไหม้หลายครั้งนะคะสำหรับรูปแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่นะคะเมื่อปีคริสตศักราช1955นะคะซึ่งมีทั้งหมด3ชั้นนะคะนี่คือเป็นบรรยากาศที่เขาขอพรกันนะคะเราก็มาจุดเทียนกันนะตรงนี้ก็จะมาไหว้ขอพรกันค่ะคือจุดนี้ค่ะเหมือนขอพรแล้วก็มาสั่นระฆังเนี่ยนี่คือเป็นสะพานไฮไลท์ของที่นี่เขานะคะที่นี่ค่ะหมู่บ้านวัฒนธรรมที่ทาคายาม่านะคะนี่เลยค่ะนี่ทุกที่ก็ต้องมีแม่น้ำเลยเนาะเหมือนทุกจังหวัดของบ้านเราอ่ะก็ต้องมีแม่น้ำผ่านตรงท่ามกลางของเมืองอะค่ะก็จะมีแม่น้ำกลับผ่านน่ะนี่จะไปชวนผู้ว่าเหรอยังไงมาทางนี้แล้วก็เดินไปจนผู้ว่าเลยแล้วค่อยไปเดินลงถนนสายวัฒนธรรมของเขานะไปเลยค่ะแล้วก็ไปข้ามทางม้าลายอะโอเคปะมันน่ารักหมดเลยอะตั๋วอะไรสักอย่างก็จุดซื้อตั๋วป่ะนี่ทุกอย่างเห็นปะเห็นนั่นไหมสัญลักษณ์นกอะไรอยู่บนนกใช่แต่เราไม่มีใครไกด์นำทางเราว่าไอ้ตรงนี้มันคือความหมายมันคืออะไรใช่ต้องแบบสำคัญนะถึงแบบนั่งอยู่บนไอ้นี่เขาเรียกอะไรเหมือนว่าเราเหมือนนกพญาอินทรีอ่ะเพราะเราบ้านเราแต่นี่คือนกกระเรียนใช่ป่ะ นี่บ่อน้ำนะบ่อน้ำเป็นจุดสำคัญโอ้ถ้าเจ้าเมืองของที่นี่ไม่แน่ใจนะนี่มันเป็นแบบเหมือนแท่งบ้านเราเหมือนแท่งสารหลักเมืองหรือเปล่าไม่รู้เนาะน่าจะใช่หรอก นี่แผนที่นี่ก็คือทาคายาม่าซิตี้ทัวริสต์แมปในตรงนี้คือบริเวณทาคายาม่าอ
ือแบบเมืองเก่าอ่ะก็สวยทุกมุมอ่ะนะมันคือเมืองเก่าอ่ะค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่หมู่บ้านวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมที่ทาคายาม่านะคะซึ่งหมู่บ้านนี้เขาว่าได้รับมรดกโลกด้วยเดินไปชมจวนผู้ว่านะของสมัยก่อนนะคะจวนผู้ว่าสมัยก่อนแต่ก่อนที่ไปเราต้องรอสัญญาณไฟจราจรก่อนให้มันเขียวก่อนที่นี่สำคัญนะมาแล้วพอดีแล้วโอเคเราก็ได้ไฟเขียวพอดีข้ามเลยก็ตรงนี้ก็คือเป็นจวนผู้ว่าสมัยก่อนนะคะซึ่งก็เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองค่ะแล้วก็ควบคุมผู้ต้องขังด้วยตรงนี้อะค่ะนี่เลยค่ะจวนผู้ว่าหน้าที่แห่งนี้นะที่เมืองตะคายาม่าค่ะเดี๋ยวเราเดินไปชมจุดไฮไลท์ของเขานะคะซึ่งก็จะเป็นถนนสายวัฒนธรรมอ่ะที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนพวกขนมขบเคี้ยวผุนเที่ยวไข่ของพื้นเมืองด้วยอะค่ะตามมาเลยค่ะและนี่คือน่าจะเป็นบุคคลสำคัญของเมืองนี้อะค่ะเขาก็ทำเป็นสัญลักษณ์นะคะของที่นี่เขาเมืองไทยเราก็น่าจะทำแบบคนสำคัญไว้ได้หลายจุดในของแต่ละจังหวัดนะคะอันนี้เขาต่อคิวซื้อเหมือนลูกชิ้นอะเหมือนลูกชิ้นบ้านเราอะคือซื้อคือถ้าซื้อที่ร้านไหนคือต้องยืนกินร้านนั้นเลยนะที่นี่ที่ญี่ปุ่นเขามารยาทในการทานอาหารของเขาคือซื้อที่ไหนต้องทานที่นั่นให้หมดเขาจะไม่เดินกินนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในซอยที่เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะคะของที่นี่เขานะคะตะคายาม่านะคะนี่เห็นไหมคะดูจะเป็นบ้านแบบซอยเล็กที่ถ่ายรูปนี่เลยค่ะนี่ด้านหลังเราเห็นเลยนี่เราก็จะไปดูวัฒนธรรมของเขานะจะเป็นบ้านเก่าแบบสวยงามแบบของเขาเลยเนี่ยเห็นไหมก็ที่แบบมีเป็นแบบทั้งร้านอาหารขายของซูเวเนียร์ของที่ระลึกนี่ข้างในนี่เลยนะสองภาคฝั่งเลยนะคะนี่เขาคงจะเริ่มจะปิดเพราะมันเพราะที่นี่เขาจะบ่ายสองเขาจะเริ่มร้านพวกร้านอาหารเขาจะเริ่มปิดแล้วแล้วค่อยมาเปิดอีกทีมีตอนเย็นค่ะและนี่ที่เขาบอกนี่คือเขาก็จะเอาแบบถังแช่สาเกที่เขาไม่ได้ใช้เขาก็จะมาตั้งโชว์ที่หน้าร้านนะเป็นสัญลักษณ์อ่ะจะมีทุกตรงไหนที่มีถังแช่ก็สามารถเข้าไปชิมได้นี่สาเกทั้งนั้นเลยอ่ะโหเข้ามากินหึงเลยนะสามารถชิมได้นะสาเกเนี่ยนะไม่ด้านหลังมันก็อะไรที่นั่งกินชิวๆบ้านไม้ที่เขาบ้านโบราณนะออกไปข้างนอกใช่ไหมมันเป็นที่นั่งชิลมีด้วยสำหรับแบบนั่งชิลๆนั่งชิลๆโอเคเดียมค่ะเ
เอาแบบต้นไม้มาประดับไว้อยู่หน้าบ้านนะคะนี่แล้วตรงเนี้ยสายตรงเนี้ยเขางอเป็นยังไงอ่ะเนี่ยงอดัดเอาใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแล้วปลูกแล้วรากมันอยู่ไหนอ่ะของจริงส่วนมากที่นี่คือขึ้นชื่อของเขาก็คือสาเกนะของที่นี่นะสาเกมคือลักษณะบ้านของเขามันก็เหมือนกันนะแต่ทีเนี้ยคือเรามองอย่างเงี้ยมันคือเหมือนกันลักษณะเหมือนกันจะออกโทนแบบสีดำน้ำตาลเนาะเป็นไม้แต่เขาก็โทนไม้แต่เขาก็ทำเป็นเหมือนทาเป็นสีดำอ่ะทับเข้าไปอีกอ่ะโทนสีจะออกคึมอึมคึมหน่อยอ่ะคือเนี่ยดำแล้วก็น้ำตาลเนี่ยก็คือลักษณะก็เหมือนกันหมดบ้านอ่ะทำระแนงเพื่อระบายนะมันเป็นระแนงเนี่ยนี่ก็เป็นระแนงอ่ะมันดูสวยเพราะมันเป็นโทนดำทะมึนอะถ่ายแบบบรรยากาศเลยแล้วแต่ก็นั่นอุ้ยตรงนี้โดนอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรตุ๊กตาอยู่นะเพิ่งเห็นร้านเดียวนะเนี่ยเราเดินเข้าไปดูร้านข้างในกันนะคะอ๋อร้านนี้ก็จะเป็นพวกซูเวเนียร์ที่เป็นแบบเครื่องใช้ในครัวเรือนอ่ะพวกถ้วยชามของเขาอะค่ะเหมือนพวกชุดใส่แบบนี่นั่นเป็นจะเป็นงานไม้นี่งานไม้ค่ะและนี่คืออีกร้านหนึ่งนะคะที่คนรอคิวกันเยอะเหมือนกันนะซูชิค่ะนี่เขารอชูชีกันอยู่เลยบีบมากินชูชีและนี่อีกคิวหนึ่งอันนี้ก็ชูชีนี่ร้านหนึ่งนี่รอคิวชูชีอยู่นี่อ้าวร้านไหนเหมือนเขาเก็บบ้านเรานี่เหมือนเขาเก็บบ้านเราจริงๆนะเนี่ยก็คือใช่เหมือนเขาเก็บไอ้นี่ไงเขาเก็บบ้านกะคนทางอีสานอ่ะที่เขาเก็บจะยืดออกมาอันเนี้ยค่ะและนี่คือคนเขาก็รอซื้อซูชิกันนะคะได้ออกมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยซูชิสดๆทำสดๆนะเนี่ยอันเนี้ยคือตอนนี้คือเราเจอแบบของแปลกๆแล้วนะมันเป็นไอศครีมนะคะแต่ว่ามันมีเส้นเหมือนเส้นแบบเหมือนเส้นบะหมี่โซบะตรงนี้ด้วยแล้วก็ราดด้วยนี่วิปครีมคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นของคาวหรือของหวานดูเห็นไหมคะอันนี้คือเค้กหน้าเค้กเขาก็วางด้วยอันนี้ที่เห็นเนี่ยเส้นก็ราดเหรอเนี่ยอันนี้คือเป็นอย่างนี้นะเฉพาะเมนูนี้นะเนี่ยเห็นปะเมนูแปลกๆโซเอาแล้วเนี่ยเมนูแปลกคือภายในบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะคะก็คือคัดก่อนจะถามแล้วกี่โมงหลังนี้ของขนมห
หลังนี้ก็จะเป็นทั้งของคาวของหวานนะเขาจะเป็นอาหารพื้นเมืองของเขาอะ่ะมีช็อกโกแลตด้วยขนมช็อกโกแลตไอศกรีมมีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยนี่บรรยากาศบ้านหลังนี้น่ารักจริงเลยลมเรือนน่ามีต้นสนด้วยภายในบรรยากาศคนก็จะเดินส่วนมากที่ข้างในเนี้ยก็จะขายของกินและของที่ลึกเนาะอย่างว่าทุกพื้นที่ที่เป็นทางหมู่บ้านทางวัฒนธรรมของเขาอะค่ะเหมือนบ้านเราอะบ้านเราตลาดน้ำนี่ก็จะมีของขายทั้งแบบของซื้อวันเนี่ยของฝากแล้วของกินที่มีดีไซน์การตกแต่งแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็อย่างตรงนี้มันก็จะมีคือโชว์อยู่หน้าร้านแต่บ้านข้างบนนี้ก็คือจะเหมือนกันซะส่วนมากเลยนะคะแต่หน้าร้านมันก็แล้วแต่ว่าร้านไหนนะคะเขาจะขายอะไรเขาก็จะโชว์สื่อถึงว่าอะไรแบบที่เขาขายอะค่ะเขาก็จะสื่อออกมานะคะอย่างนี้ก็คือของซูเวเนียร์และนี่อันนี้คืออันนี้คือร้านอาหารเขาไม่มีอะไรเขาก็มีเอาเมนูมาวางไว้ให้ดูนะคะนี่คือร้านอาหารของเขาอันนี้ก็คืออันนี้คือคาเฟ่คาเฟ่ก็แล้วแต่ลูกเล่นของแต่ละร้านเขาจะโชว์อะไรนะคะนี่เลยคืออีกร้านหนึ่งนะก็จะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ทำด้วยไม้ของเขานี่ก็ตรงนี้ก็ไม่ของกินนะกินอันนี้ไข่เนื้อย่างเนื้อวากิวเราก็เดินมาสุดซอยของเขาแล้วนะคะเราก็เดินกับอันนี้คือไข่ซูเวเนียร์นะก็พวกกุญแจอะไรอย่างเงี้ยมีตาไวจังอันนั้นสวยเนี่ยร้านไม้สวยพันกว่าเยนเนี่ย 1,700บ้านหลังนี้ค่ะก็คือจะเป็นมิวเซียมนะคะคือแกลเลอรี่ค่ะฟูจิอาร์ตแกลเลอรี่ตกแต่งแบบน่ารักสไตล์น่ารักน่ารักนะเขาก็มีเวลาเปิดปิดของเขานะที่เราเห็นอยู่นี่ค่ะทุกคนเยอะๆนี่ค่ะสองฝั่งทั้งสองฝั่งที่เห็นอยู่นี้นะคะนี่คือร้านชูชินะคะซึ่งเขากำลังรอคิวกันทานรอคิวกันซื้อชูชิแล้วก็ที่เยอะๆเพราะว่าร้านคือวัฒนธรรมของเขาคือคุณซื้อร้านไหนคุณต้องกินร้านนั้นให้หมดนะคะคนก็เลยมาเยอะออกกันอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะเยอะมากเลยค่ะที่นี่ค่ะนี่เลยเยอะไหมคะเห็นชูชิทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งฝั่งนี้ก็มีชูชิฝั่งนู้นก็ชูชิค่ะบรรยากาศอันนี้ก็ซูชิไงซูชิก็คือยืนอันนี้คือต่อคิวรอซูชิแล้วก็จะมีอะไรขนมมีขนมแบบเหมือนเป็นแป้งอ่ะเหมือนแป้งทอดกรอบรู้แล้วมันเป็นแป้งอยู่ข้างบนแล้วก็ชูชิวางอยู่ข้างบนเขาจะกินชูชิก่อนนะแล้วก็มีการกัดด้วยแป้งอยู่ข้างหลังไอ้ร้านนี้ร้านนี้ก็จะเป็นแป้งแต่ร้านนู้นก็จะไม่ใช่แป้งแล้วแต่ร้านลูกเล่นของแต่ละร้านที่เขาทำร้านนี้นะคะเขาก็จะมีนี่ขายแบบเมนูกับข้าวอันนี้ข้าวหน้าย่างแบบ
ย่างหนึ่งนะอันนี้ข้าวอันนี้จะเป็นเล่นเนื้อนะแต่ข้างบนก็จะเป็นแบบน้ำซุปเนื้อที่นี่เขาชอบย่างกันแบบไม่สุกเนาะแล้วแต่ว่านะคือถ้าใครชอบสุกเราก็ย่างแบบให้มันบอกให้เขาย่างแบบสุกๆอะค่ะร้านนี้เป็นร้านขายตะเกียบนะอ๋อที่ปะด้านตะเกียบเขาจะทำเป็นแบบเขียนแบบลวดลายตุ๊กตาเนี่ยลวดลายต่างๆมีหลายลวดลายแล้วก็มีน่าจะเป็นที่ติดตู้เย็นนะเนี่ยของซิวเนี่ยกระจุกกระจิกเขียนไอ้ที่เราเห็นเป็นเส้นๆเนี้ยเราไม่รู้ว่าเป็นแป้งหรือว่าเป็นแบบเหมือนเส้นสไตล์วิปครีมอ่ะเนี่ยขนมแบบอะไรอย่างเงี้ยนี่ผสมชาเขียวนะอันเนี้ยไอ้อะไรอ่ะมุงเหมือนถั่วหรือเปล่าถั่วเน่าหรือเปล่ารู้เปล่าว่ามันคืออะไรมันคล้ายๆคาสิโกลิมันคือบอกว่าแป้งเปล่าครีมเป็นครีมมันเหมือนผสมกับแป้งปะน่าจะประมาณเนี่ยเราดูมันเหมือนเป็นเส้นหมี่ถ้าใครรู้ก็รบกวนคอมเมนต์ด้วยนะคะเฮ้ยถ้าใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะนั่นนี่มันคืออะไรอ่ะเพราะว่าสังเกตมา2ร้านแล้วอ่ะเป็นเหมือนครีมแล้วก็ราดคล้ายๆเหมือนที่บีบเค้กอ่ะแล้วก็เป็นครีมใช่มั้ยแล้วก็ราดๆๆๆข้างบนอืมครีมแต่ว่าเส้นของมันออกมาเนี่ยเหมือนเส้นบะหมี่เลยนะคือเขาทําให้มันออกมาเนี่ยทำออกมาเป็นอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกการเดินเข้าไปเลยเลยเข้าไปถามเลยก็ไปถามแล้วก็เดินออกมาเดินเข้าไปร้านเขาแล้วเราก็เดินนี่คือบรรยากาศร้านของเขานะนี่บรรยากาศในร้านของเขานะแล้วก็เดินออกมาเราไม่รู้เราก็กดเมนูใช่ไหมมันก็ไม่ได้เราก็เลยกดย้ำๆมันก็ยังไม่ได้เราก็เลยหันหลังไปสงสัยตาขอความช่วยความช่วยแล้วถามว่ารู้ไหมว่าตู้มันใช้ยังไงถามคนอื่นเขาก็บอกว่าคุณต้องใส่เงินเข้าไปก่อนก็รู้สึกอับอายนิดหน่อยอันนี้สิ่งที่เด็กญี่ปุ่น2คนพูดนี่บางทีคือภาษาญี่ปุ่นครับแต่ว่าเครื่องมันแปลเป็นเขาพูดเป็นภาษาไทยเลยครับแปลเป็นภาษาไทยนี่เครื่องระบบใหม่ของเราเนี่ยเขาพูดภาษาญี่ปุ่นระบบ AI ของเราคือล้ำหน้าที่สุดใช่ค่ะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะและนี่คือร้านนี้นะคะดีไซน์ของแต่ละร้านนะไม่ใช่ขายน้ำผึ้งเขาขายแล้วจะขายขนมพวกของหวานไงก็คือไอศครีมไงนี่ไงไอศครีมนี่ไงเนี่ยเนี่ยเป็นไอศครีมเราเจอเด็กญี่ปุ่น2คนแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าไปซื้อให้เราดูอ๋อเป็นรังผึ้งหรือเปล่าเนี่ยเป็นรังผึ้งนี่รังผึ้งจริงๆเราเจอเด็กญี่ปุ่น2คนเดี๋ยวเขาจะพาเขาพาเราเข้าไปดูนี่ไงขายน้ำผึ้งนี่ไงไอ้นี่มันน้ำผึ้งแล้วก็จะมีแบบไอศครีมด้วยเนี่ยมันมีแบบไอ้นี่อ่ะอร่อยจะเป็นฮันนี่นะเป็นแบบซอสคือซอสมันเป็นเหมือนน้ำผึ้งแล้วก็เอาไปผสมกับกลิ่นต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีตัวเนื้อด้วยเหมือนเอาไปผสมคล้ายๆแยมแต่ว่ามันคือน้ำผึ้งตัวหลักๆคือเขาจะไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มส่วนมากแฮมฟรีเลยครับต้องใช้พาสปอร์ตไม่ใช่มันต้องซื้อเลมอนดับดีดับมีกาโตะชิมไหมคะตัดช่างภาพชิมไหมคะ Thank you ยูสุอันนี้คือผสมน้ำผึ้งใช่ไหมใช่ผสมน้ำผึ้งต้องขึ้นรถเลย
ี่โมงเนี่ยพันวันไลท์ชูสมอลแบงค์ก็จะเห็นเนาะมันเป็นแบงค์เก่าหรือเปล่าแมงมุมไม่ใช่ค่ะมุมบอกว่ามุมอยากได้แบงค์เล็กคือเขาบอกว่าเนี่ยพันหนึ่งอ่ะมันก็ครบแล้วแต่ว่ามุมบอกว่ามุมอยากแบงค์อ๋อยังเมื่อกี้นึกว่ามีแม่หรอไม่มีเป็นคุณสินะเราประมาณเอาออกกำลังถ่ายอยู่นี่ไม่เพื่อนนี่เลนี่ไม่ถ่ายตรงนี้ได้คือถ่ายเข้าเฟรมได้เราไม่ต้องขออนุญาตเด็กญี่ปุ่นเนี่ยนี่คือที่เราสงสัยกันอยู่นะนี่คือเมนูนี้ถือถ่ายได้ถ่ายรูปแบบเป็นรูปนี่ก็ได้อะแล้วเดี๋ยวละลายไม่เป็นไรเราก็ถ่ายอย่างนี้นี่ไงรังผึ้งเห็นนะรังผึ้งนี่คือรังผึ้งนะครีมร้านของเขานะคะเขาก็จะมีเมนูให้นะคะนี้เห็นไหมคะเมนูที่นี่ร้านเขาจะเน้นแบบเป็นเซตจัดเป็นเซตนะคะนี่ค่ะเซตหนึ่งก็จะมีราคาตามนี้เลย 2,178 เยนนะคะนี่ 2,000 กว่าทั้งนั้นเลยแหละเบอร์ระวังนี่ 2,800 โอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเขากดให้แล้วและนี่คือเป็นบริเวณที่นั่งของที่นี่เขานะคะนะคะเขาจะมีแบบบริเวณนั่งรอหรือนั่งทานอาหารก็ได้เขาจะมีตุ๊กตาเหมือนที่บ้านเราก็มีลิฟต์แต่เรารthank you โอเคถอดรองเท้าจริงตรงนู้นท่านพอดีเลยลงล็อกพอดีนี่ตรงนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวให้ลุงเข้าค่ะและนี่คืออาหารเที่ยงของเรามื้อแรกของที่นี่นะคะที่นี่ค่ะเกียวโตค่ะแล้วก็ฉลองชัยมาถึงญี่ปุ่นทีเราก็ต้องนี่เลยค่ะนี่ชูชิแล้วก็นี่โซบะนี่เลยค่ะโซเอ้ยไม่ใช่โซบะโอ้โหดงอูด้งนี่อูด้งแล้วก็นี่ที่พลาดไม่ได้เลยนี่กุ้งเทมปุระก็จะมีมะเขือนี่นั่นแหละจะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่เผ็ดเลย
กายรสชาติแบบนั้นอร่อยอ่ะมันเหมือนกับที่บ้านเราไว้ที่แบบอะไรเงี้ยอาจารย์มาเทเหมือนชาติเหมือนที่เราร้านประจำที่เรากินเลยอย่างข้าวปั้นแต่ข้าวปั้นของเขาอะข้าวของเขาเนี่ยมันจะนุ่มกว่าที่ของเมืองไทยหน่อยของเขานะข้าวนะจะนุ่มกว่าแต่ความหวานของคือของเขาจะหวานน้อยกว่าเมืองไทยเรานี่คือเมืองไทยเราของเราก็คือในข้าวของเขาเนี่ยค่ะทำอ่ะข้าวที่เมืองไทยอ่ะมันจะแข็งกว่าอันนี้จะนุ่มชาขวดที่ขายขวดเติมซอสมีขวดซอสเห็นโลโก้ป่ะเทไว้ก่อนเนาะที่นี่เขาไม่มีช้อนให้นะคะใช้วิธีนี้ยกซุปเอาค่ะที่นี่บริเวณร้านอาหารนะคะก่อนที่จะเข้าไปในร้านอาหารนะคะเขาก็จะให้ถอดรองเท้านี่ค่ะไว้ช้อนเขาก็จะมีนี่ค่ะเป็นตู้ล็อกเก็ตแล้วก็เราก็เอากุญแจออกนะคะอันนี้เมื่อกี้เรารีบเราถอดเลยแล้วทีนี้เราก็นั่นเลยนี่นี่ค่ะเห็นไหมคะเชฟเขาก็กำลังมีทำสดๆกันเลยนะคะซูชิค่ะนี่เลยค่ะสดเลยนะเมนูใครอยากได้แบบไหนก็เลือกแล้วก็สั่งได้เลยค่ะที่นี่อันนี้